มาขอแล้วดูแลหน่อยเอาไปเคลียร์กันเองนะไปถือสาเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับนักแสดงกันรวมถึงผู้จัดละครนะคะขอเรียนเชิญพี่ชุชุดาภาจันทเขตค่ะแล้วก็คุณต้นจักริดรวมถึงอาจารย์คมสันบนไปแข่งนี้ด้วยค่ะสวัสดีครับพี่ชุครับต้นสวัสดีครับเราลงสตอรี่นะวัยรุ่นจริงเชียวไลฟ์แน่เลยขอเชิญพี่ต้นปิยาขึ้นมาด้วยค่ะต้องบอกว่าละครเรื่องนี้นะคะแค่ปล่อยคลิปแรกปุ๊บไปเนี่ยก็ได้รับเสียงตอบรับดีทีเดียว Twitter ใช่ไหมคะพี่ก้องทวิตเตอร์ขึ้นอันดับ2ค่ะโอ้โหเดี๋ยวฮะช่วยเอาแฟนคลับคนนี้ลงมาจากเวทีนะจะขุดที่อยู่บนเวทีพ่อครับพ่อคุณพ่อทำรายการแสดงอยู่คุณพ่อแต่งตัวไม่เข้าพวงเลยเนาะเป็นแดงพาบอยอ๋อโอเคแฮชแท็กยังไงคะแฮชแท็กนะครับตอนนี้นะคะถ้าเกิดวันนี้นะคะใครช่วยกันดูนะคะช่วยกันแชร์นะคะอย่าลืมแฮชแท็กนะคะทองเอหมอยาฆ่าสโลต้องเปลี่ยนกลับมาตั้งแต่เวลานี้นะคะกลับมาที่แฮชแท็กเมนของเราเพราะว่าเราแฮชแท็กไป 2-3 วันแล้วกลับมาแฮชได้แล้วค่ะภาษาไทยนะคะแฮชแท็กทองเอหมอยาฆ่าสโลติดกันเลยช่วยกันแฮชแท็กได้ไหมคะได้ขอเสียงดังหน่อยตอนนี้เรามาถามก่อนดีกว่าว่าทำไมจะต้องเป็นทองเอกหมอยาฆ่าฉลูที่ชูขาได้แรงบันดาลใจจากอะไรมาคะเพราะว่าเป็นเรื่องของยาล้วนๆได้แรงบันดาลใจจากสมุนไพรไทยหมอยาไทยค่ะที่มาทำเป็นเรื่องนี้แล้วก็มาเล่าในมุมของโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะค่ะคือทำไมต้องเป็นยาทำไมเราต้องเฉพาะเจาะจงเป็นสมุนไพรไทยคะก็เพราะว่าเราตอนนั้นก็คือกระแสสมุนไพรมานะคะที่แล้วเราก็อ่านชอบติดตามอยู่แล้วก็ตั้งแต่คุณหมอสมหมายที่รักษามะเร็งต่างๆนานานะคะแต่ท่านเสียแล้วแล้วก็ได้อ่านอีกหลายๆท่านแล้วก็รู้สึกว่าทึ่งมากเลยว่าสมุนไพรไทยโบราณเนี่ยมีสรรพคุณได้ขนาดนั้นเลยเหรอค่ะจนพอได้เริ่มทำแล้วก็ต้องหาที่ปรึกษายิ่งศึกษาไปยิ่งยากขึ้นยากขึ้นแต่ว่าโชคดีที่เราติดต่อไปที่ส่วนของราชการกระทรวงสาธารณสุขไปที่กรมแพทย์แผนไทยกรมแพทย์แผนไทยก็แนะนำอาจารย์มาอ๋ออาจารย์คมสันเมื่ออาจารย์คมสันนะคะที่ปรึกษาของคุณชูนะคะท่านจะไปเรียนสมุนไพรกับอาจารย์คมสันใช่อาจารย์คมสันเป็นแพทย์แผนไทยแล้วก็ต้นสายของอาจารย์ก็เป็นหมอหลวงมารุ่นที่6แล้วค่ะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์พูดสักนิดหนึ่งค่ะจริงๆแล้วเป็นหมอนะครับแต่ต้องขึ้นมาบนเวทีนี้ก็คิดแบบสดๆเลยตอนช่วงหนึ่งที่ต้องแสดงละครหมอแสดงเล่นเป็นหมอหลวงค่ะเป็นหมอหลวงแล้วก็ต้องกราบหมอทองเองในอาจารย์อาจารย์สปอยเรื่องหมดเลยนะเนี่ยอย่าเพิ่งเล่าอย่าเพิ่งเล่าค่ะอาจารย์ค่ะเอาแค่ว่าเอาสอดแทรกกับละครได้ยังไงพอดีกว่าค่ะอาจารย์ค่ะจริงแล้วเนี่ยต้องขอบคุณผู้จัดค่ะคนทั้งประเทศจะได้ทราบว่าเราเป็นหมอที่เป็นหมอค่ะและเราเป็นหมอที่เราไม่ใช่หมอตัวเราเป็นหมอค่ะและเราอยู่กับประเทศนี้มานานแสนนานนานเลยแล้วเมื่อละครเรื่องนี้เนี่ยเข้าสู่สายตาผู้ชมก็จะเห็นหมอทำหน้าที่หมอได้อย่างสมศักดิ์ศรีของหมอขอบคุณอาจารย์คมสันนะคะอาจารย์บอกแล้วนะคะว่าได้ดูตำรับยาอย่างแน่นอนสมุนไพรไทยนะคะมาเริ่มที่